วัสดีครับในสัปดาห์นี้นะครับวิชาไวโอลินของ GM นะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่9นะครับดูตามโน้ตเลยนะครับจะรวมกันจากแบบฝึกหัดที่6 7 8นะครับมารวมที่แบบฝึกหัดที่9มีโน้ตเสียงอะไรบ้างดูบรรทัดที่1นะครับเลเลโดชาร์ปทีลาตัวลาจะเป็นตัวขาวปะจุดนะครับคือมีค่าความยาวเท่ากับ3จังหวะนะครับถ้าเป็นตัวขาวไม่มีจุดก็2จังหวะแต่ถ้ามีจุดเพิ่มเข้ามาก็เป็น3จังหวะนะครับถัดไปจะเป็นตัวดำเสียงลาแล้วก็ห้องที่3ทีทีโดชาร์ปลาเล2จังหวะลา2จังหวะบรรทัดที่2นะครับเลเลโดทีลานับจังหวะ2 3ลาทีทีโดลาเลยาวไปเลย4จังหวะนะครับคราวนี้คุณครูก็จะกดให้ดูพร้อมกับอ่านตัวโน้ตไปด้วยนะครับ1 2 3 4อยู่บนสายเดียวเลยนะครับเด็กๆลองฝึกตามดูเลยนะครับสัปดาห์นี้เท่านี้นะครับแบบฝึกหัดที่9ครับสวัสดีครับ